อย่างเดือดวาดิมตอบคอมเมนต์แรงใครจะอยากมีลูกตอนอายุ19ยังไม่จบประเด็นดราม่า กับสาวซาร่าคาซิงกินีครับหลังจากประกาศว่าตนเองมีลูกกับนายแบบหนุ่มวาดิมพร้อมทั้งมีแผนแต่งงานหลังจบโควิดแต่โดนแหกแรงครับหลังวาดิมนั้นบอกว่าจบความสัมพันธ์กับซาร่าไปตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วหลังจากเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานายแบบหนุ่มวาดิมก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงความสัมพันธ์ของตัวเองกับซาร่าอย่างชัดเจนผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าตอนนั้นตนได้เดทกับซาร่าเพียงแค่3เดือนเท่านั้นและเคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานบางครั้งและความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ต่างจากคู่รักธรรมดาก่อนซาร่านั้นจะบอกเลิกตนในเดือนมกราคมปี2563และไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยชาวเน็ตคนไทยแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามแต่ที่แซ่บแรงทำเอาเจ็บจี๊ดถึงกระดองใจเลยนั้นพอในช่วงเช้าของวันนี้ครับในแบบหนุ่มวาดิมได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ชาวโซเชียลคนหนึ่งที่เข้ามาถามว่าคนไทยทุกคนก็อยากรู้กันหมดแหละยิ่งคุณพูดให้ชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะหาใครเป็นคนผิดแต่เพื่อการ move on อย่างถูกต้องฉันชอบวิธีการรับมือของคุณคนอื่นจะได้ไม่ต้องมานั่งเดาสมกันมันดีสำหรับทุกคนโดยในแบบหนุ่มวาดิมนั้นได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวกลับมาว่าผมว่าผมพูดมากพอแล้วและผมหวังว่าคนจะเชื่อในคำพูดของผมและตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตคนเดิมอีกรอบว่าใครจะอยากมีลูกตอนอายุ19กันล่ะโอ้ยงานนี้นั้นคำตอบเจ็บจี๊ดถึงกระดองใจกันเลยทีเดียวตั้งคำถามและคำตอบแซ่บอย่างแรงเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ